ฮัลโหลสวัสดีค่ะห่างหายกันไปซะนานเลยนะคะกับ German 1 minute วันนี้ครูกลับมาพร้อมกับประโยคที่ว่าเราต้องการจะกินอะไรจะสั่งอะไรก็บอกเขาไปแต่ว่าจะพูดยังไงนั้นขอกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาอธิบายให้ฟังค่ะหนึ่งเวลาที่เราจะไปซื้อข้าวซื้อของหรือสั่งอาหารเราก็มักจะต้องบอกว่าเราต้องการอะไรใช่ไหมคะในภาษาเยอรมันเราก็มีคำให้เลือกใช้อยู่หลายคำไม่ว่าจะเป็น Ich nehme einen Salat แต่ว่า nehme ที่มาจากแวบ nehmen เนี้ยอาจจะฟังดูไม่ไพเราะสนอหูเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคำว่าต้องการอีก2คำก็ได้แก่ Ich möchte หรือ Ich hätte gern ซึ่งทั้ง möchten และ hätten gern นั้นก็เป็นคำที่ฟังดูสุภาพคล้ายๆภาษาอังกฤษว่า would like นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสั่งอาหารหรือว่าซื้อข้าวซื้อของอะไรเราก็พูดได้หลายแบบเลยตัวอย่างเช่น Ich nehme einen SalatIch möchte einen Salat หรือ Ich hätte gern einen Salat ก็จะยิ่งฟังดูน่ารักและเพราะขึ้นไปอีกส่วนเราขนั้นหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วเราเค้นก็ต้องการเหมือนกันไหมครูบอกง่ายๆแบบนี้ค่ะว่าเราเค้นคือจำเป็นต้องเช่นตอนนี้เรากินอิ่มแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ต้องจ่ายเงินแล้วเพราะฉะนั้น Ich brauche Geld ฉันต้องการเงินซึ่งถ้าครูไม่มีเงินแล้วก็ต้องโทรศัพท์อย่างไวแล้วบอกว่าโอ้นาย Ich brauche Hilfe ฉันต้องการความช่วยเหลือด่วนเพราะว่ากินแล้วไม่มีเงินจ่ายเพราะฉะนั้นในคำว่าต้องการมีหลายคำส่วนคำว่า brauchen คือจำเป็นต้องแตกต่างกันออกไปคิดว่าสาระเล็กๆน้อยๆเหล่านี้คงทำให้ทุกคนชัดเจนขึ้นไปสั่งอะไรคราวหน้าพูดให้พอๆไว้นะคะ Ich möchte Ich hätte gern วันนี้ครูไปแล้วค่ะคุณจะหมุนตัวอะไรนิดหน่อยก็ได้นะถ้าคุณต้องการหมุน First go like this. Spin around, spin around, spin around.